ก็พบกับ Movie City Review ครั้งนะคะสำหรับนี้เราขอเสนอบริจาคภาพยนตร์รีเมคผลงานโดย Tony Scott The Taking of Playam 123เมื่อมือปืนบุกยึดรถไฟใต้ดิน Playam 123และได้จับผู้โดยสารและคนตรวจตั๋วเป็นตัวประกันตำรวจจราจรแห่งมหานครนิวยอร์กต้องหาวิธีเอาชนะพวกโจรปล้นรถไฟใต้ดินซึ่งมีมิสเตอร์บลูหัวหน้าขบวนการเรียกร้องเงินค่าถ่ายจำนวนมากมายภายใน1ชั่วโมงมิฉะนั้นเขาจะเริ่มสังหารตัวประกันทีละคนภาพยนตร์เป็นผลงานรีเมคของผลงานต้นฉบับในปี1974ที่ได้แยกบทของวอลเตอร์แมตตาวออกเป็นหน้าที่ของ2ตัวละครนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันในบทของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟและจอห์นทูโทโรในบทของเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยตัวประกันจากกรมตำรวจนครนิวยอร์กภาพยนตร์ดูเหมือนครบเครื่องในทุกด้านโดยมีผู้กำกับแนวหน้าอย่างโทนี่สกอตต์มือเขียนจาก Man on Fire และ LA Confidential รวมทั้ง2พระเอกเจ้าบทบาทเดนเซลวอชิงตันและจอห์นทราโวลตาแต่สกอตต์ให้อิสระตัวเองมากเกินไปหน่อยในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจากเดิมจนเกือบดูจะเหมือนไม่ใช่ผลงานรีเมคถึงแม้จะสามารถดึงดาราชื่อดังมาร่วมแสดงได้แต่ก็ไม่ได้ให้ความตื่นเต้นแปลกใหม่เหมือนภาคต้นตำรับเช่นเดียวกับบทบาทในเรื่อง Face Off คราวต้าทำให้ผู้ชมต้องทึ่งอีกครั้งกับการสวมบทร้ายได้อย่างน่าเชื่อสุดๆนอกจากการแสดงที่สุดยอดแล้วข้อเด่นอีกด้านของหนังน่าจะเป็นส่วนของฉากแอคชั่นแม้ว่าการตัดต่อดูวุ่นวายไปบ้างบางจังหวะภาพยนตร์ดูจะเน้นความดุเดือดแบบผู้ชายมากไปสักหน่อยถ้าสกอตต์เปลี่ยนนักแสดงหญิงมารับบทนำน่าจะสร้างมุมมองใหม่ๆได้มากกว่านี้โดยรวมพยายามเป็นหนังคุณภาพแต่ก็ประสบปัญหาเดียวกับหนังรีเมคเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้ให้อะไรใหม่ๆแก่คนดูสักเท่าไหร่ Movie City ให้ The Taking of Playam 123 3ดาวค่ะแล้วกลับมาพบกับ Movie City Review ได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ